ขอกราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพา FC ทุกท่านมาที่บ้านแม่หอมหวนนะครับผมเพื่อจะมาสัมภาษณ์แม่สมพรนะครับหลังจากที่แม่สมพรมีโชคมีลาภหลายล้านนะครับผมได้ซื้อรถให้เป็นของขวัญให้แม่หอมหวนนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งให้ช่องโอปอพารวยด้วยนะครับเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆของทางช่องนะครับผมตอนนี้เราก็ได้มาถึงบ้านแม่หอมหวนแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาตามหาแม่สมพรนะครับที่ท่านมีโชคมีลาภว่างวดนี้ท่านมีแนวทางตัวไหนเนาะตัวเลขทุกตัวมีโอกาสเข้าและมีโอกาสหลุดนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางในการนำเสนอเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับผมตัวเลขทุกตัวมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้สติพิจารณาดูนะครับว่าจะหยิบลอตเตอรี่ตัวไหนตัวไหนนะครับเนาะช่วงนี้เงินก็หายากนะครับยุคโควิดเนาะเดี๋ยวเรามารับชมและรับฟังแนวทางของแม่สมพรกันนะครับนี่เลยอยู่บ้านนี่เพิ่นบ่ได้เตรียมกับข้าวย่านมื้อนี้มันเป็นวันจันทร์ย่านแขกบ่หลายย่านของมันเหลือโอ้แต่เลยบอกว่าเดี๋ยวสมพรจิพัดมีดอกให้เพื่อนมากับพัดคาเดียวโอ้ครับผมจะได้กินเนาะก็เลยมาไปกับเพื่อนเลยอยู่นี่เพื่อเกิดมีแขกมาค่ะก็เลยที่เตรียมเรื่องพัดมีค่ะอันนี้คุณแม่สมพรได้เนาะค่ะเนาะจ้าค่ะบ่มีโอกาสมาจักเทียค่ะ FC ตามหาครับให้ตามหาแม่สมพรอยากให้ตามอันเมื่อหันนี้ได้หลายบ่ค่ะได้ก็ได้พอสมควรอยู่จ้ะคุณแม่บ่ค่ะที่ว่าซื้อรถถวายคุณแม่แม่นค่ะคือโชคดีเลยค่ะเพราะว่าเว้าไว้โดนแล้วเว้าไว้ตั้ง4 5เดือนแล้วเรื่องรถเนี่ยแต่มันเอาบ่ได้ยะเทื่อครับเอาบ่ได้มาแตกว่าหันนี่เนาะได้17บ่จ้าจ้าได้ก็ได้17นั่นแหละได้17นั่นแหละบัดนี้อันคุณแม่คนสิมีตัวเลขเปลี่ยนแปลงบ่ค่ะงวดนี้มันยังบ่นิ่งดอกมันเพิ่งยังบ่ได้เฮ็ดอันนี้เป็นน้ําเด้อครับเพิ่นกําลังเฮ็ดกับเขาเด้อค่ะบ่ชวนให้เพิ่นมากินพัดมีเด้อเฮ็ดพัดมีตอนรับแขกเนาะจ้าเพราะว่าคั่นมาเฮ็ดอาหารแล้วเกิดบ่มีแขกมันสิเหลือโอ้ยสิบ่ได้ตากินบ่เนาะบ่เพราะว่ามันเป็นวันอันเสียงล่ะวันที่เขาบ่หยุดเนาะครับย่านแขกบ่มีแกบุ้มีเฮ็ดละย่านมันเหลือไหมคุณแม่ฝันแน่บ่ค่ะได้ตัวดีบ่ค่ะส่วนตัวนี่งวดนี้มันบ่ฝันเนี่ยมันบ่ฝันอย่างเลยงวดนี้วันนี้บ่ฝันอย่างเลยแม่บ่ฝันเลยซื้อเอาน้ำแม่ทุนเนาะน้ำแม่หอมหวนคุณแม่หอมหวนเอาเนาะค่ะปูกับว่าจังสั้นละเดี๋ยวไปอันนี้ใส่เขาจะครับเฮ็ดข้าวเดียวโอ้ค่ะเป็นเฮ็ดกับข้าวพร้อมกินผู้ใดได้มาบ้านแม่หอมหวนสิได้กินฝีมือของคุณแม่สมพรเด้อค่ะมื้อนี้ก็สิเฮ็ดหยังก็ค่ะมื้อนี้ผัดมีโคลาโอ้ผัดมีตำส้มโอ้แล้วก็ไอ้หมู2ตัวที่เพิ่นน่ะมาถวายปูน่ะก็อบไว้แล้วครับมากินหมู2ตัวเด้อกิน7มื้อ7คืนแบบเมื่อวานหมู2ตัว7มื้อ7คืนกิน7มื้อ7คืนนั่นโอ้คุณแม่เพิ่นว่าน่ะเออละว่าปูว่าบ่เฮ็ดสมพรว่าโอ้เอ้าเพิ่นบ่ได้ให้เพิ่นแม่นเป็นปริศนาทําบ่เนาะบัดนี้ก็จําว่าเขาเอาหมูมาให้พ่อหมู2ตัวโอ้ตัวใหญ่หลายว่าซั่นครับพอกิน7มื้อ7คืนมากินกับพ่อเด้อหื้อไหนละวานค่ะแล้วเว้าเนาะค่ะมากินกับพ่อเด้อมันโตใหญ่คักผัดโถผัดโถละวาอยู่ครับ7มื้อ7คืนละวากิน7มื้อ7คืนละวานะแล้วเว้าซั่นเนาะครับโตก็ที่เป็นเตียวแต่โตเดียวนั้นตีเอาแต่ตัวเดียวเมื่อวานแล้วก็ว่าอายุขึ้นไปหาเราคุยกับเราเอาคันเป็นแม่สมพรแม่สิตีตัวใดค่ะกับเพิ่นว่าจังซั่นหมูเนาะมัน2ตัว2ก็สิบ่ยั้งอยู่บ่หมู2ตัวมามีหมูกิน7มื้อ7คืนอ้าวมันก็สิบ่ซ่องร่องไปน้ํากันอ่องร่องบ่277บ่แม่บ่ความหมายน่ะบ่เนาะหมูกับหมู2ตัว2มันก็ยังอยู่ดิหมู2ตัวมา
เออที่นี่กินเจ็ดมื้อเจ็ดคืนยังวะกินเจ็ดมื้อเจ็ดคืนเออเจ็ดมื้อเจ็ดคืนเจ็ดเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานนี่เราก็เว้าอีกโตเว้าถามเราน่ะพ่อถามไหมพ่อน่ะบอกเพิ่นอย่าเอามาถอดมันหลายเดี๋ยวเขาก็จะการถือกับพ่อโตกว่าสิเดี๋ยวเขาก็จะการถือดอกเลยนะสิกอดตกับกอดเข้าไปทีนี้เราก็เว้าขึ้นมาของเราล่ะครับเอ้ากอดพ่อสิมันก็ไงได้ลูกว่าสั่น272แล้วว่ะ200แล้วว่าเอวเราตัวก็ยังมาเอาพอมันขึ้นใหญ่คักแท้โอ้เป็นว่าเอวเพื่อนน่ะ272เออเราน่ะเป็นคนเว้าโอ้พอใหญ่ว่าสั่นล่ะแล้วว่ะครับ272คุณ272ที่นี่ตัวก็ไปกอดสมพรนะคะเด้อแล้วตัวก็ไปกอดอกไปกอดอกแล้วอีกครับอ้าวพอส่วนนี้น่ะแล้วก็ว่า72ได้ช่วงน่ะอกแล้วเนี่ยโอ้72เออแล้วว่านั่นนี่ว่าแม่สมพรว่า72เลยโอ้ยเป็นยังเขาจิตตัดบ่ถือพอเอ้ยบอกเขาโลดดิลูกกอดหนูก็กอดมองในอกแล้วอีกครับทีนี้ก็มาจับแขนแล้วว่าเป็นท่าดอกมองนี้แล้วว่าเออจับแบบว่าที่จับไอ้คนเบิ่งนะครับว่าช่วงแขนแล้วจะไงว่าเขาจะได้ตัดมองนี้ว่าให้มันลั่งคนที่เป็นสร้างตัดผ้าหรือจะเอาผ้าไหมมาเนี่ยนะอยากบอกเพิ่นนะว่าให้ตัดมาโลดแล้วจีไปใส่อกเพิ่นเพิ่นว่า72เพิ่นว่าเนาะเออเอวแล้วน่ะเอว272เออ272บ่เออแม่เอวแล้ว272หรือว่าไอ้จําบ่ผิดนะแล้วเว้าดิบ่แม่นตัวเว้าแล้วเว้าขอบคุณคุณแม่ได้เลยครับขอบคุณคุณแม่ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่สมพรนะครับผมที่ท่านมีโชคมีลาภได้ซื้อรถเป็นของขวัญให้แม่หอมหวนนะครับผมขอขอบคุณ FC มากๆนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอพารวยนะครับเดี๋ยวโอปอพารวยก็จะพา FC ทุกท่านไปหาตัวเลขเด็ดๆตัวเลขดีๆคลิปเด่นคลิปดีมาฝาก FC เหมือนเดิมครับผมตัวเลขทุกตัวมีโอกาสเข้ามีโอกาสหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ